ก็แลผ้ากฐินทานนี้เป็นของบริสุทธิ์ประดุจเลื่อนลอยมาโดยนภาอากาศแล้วแลตกลงท่ามกลางหมู่สงฆ์จะได้จำเพาะเจาะจงแก่ภิกษุสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งก็มิได้มีพุทธานุญาตไว้ให้แก่ภิกษุผู้มีจีวรอันเก่าค่ำคล้าหรือภิกษุซึ่งมีสติปัญญาสามารถอาจกระทำกฐินธารกิจมิให้เพี้ยนผิดต้องตามวินัยนิยมบัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงก่อนที่ท่านผู้ชมจะได้ชมเรื่องของหนูเรามารู้จักการทอดกฐินกันก่อนนะคะการทอดกฐินถือว่าเป็นกาลทานเพราะถือว่าเป็นการทำบุญที่จำเพาะเจาะจงด้วยเวลาซึ่งวัดหนึ่งจะรับกฐินได้เพียงปีละครั้งและต้องมีพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษาตั้งแต่5รูปขึ้นไปเมื่อออกพรรษาแล้วสามารถทอดกฐินได้ภายในเวลาไม่เกิน1เดือนผู้เฒ่าผู้แก่จึงนิยมเป็นประธานกฐินกันมากเพราะเป็นบุญใหญ่ได้บุญเยอะและเด็กๆอย่างพวกหนูเนี่ยจะเป็นประธานกฐินกันได้ไหมนะเอาใจช่วยพวกหนูด้วยนะคะบุญคือเบื้องหลังแห่งความสุขและความสำเร็จชีวิตคนเราจะอยู่ได้ก็ต้องอาศัยบุญทั้งนั้นคนเจ็บเป็นคนบุญน้อยคนตายเป็นคนหมดบุญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุไปเรานิ่มกลับบ้านลุกเราอิ่มบุญกันนะวันนี้ใช่สิเดี๋ยวอ่ะน้องแพรวคิดอะไรอยู่ลูกกลับบ้านได้แล้วจ้ะป้าตุ๊กจ๊ะเป็นประธานกฐินแล้วอ่ะได้บุญเยอะจริงๆอ่ะจ๊ะได้เยอะสิลูกใครๆก็อยากเป็นประธานกฐินกันนั้นแหละรู้ไหมงั้นหนูก็เป็นประธานกฐินได้สิจ๊ะป้าน้องแพรวพูดอะไรอย่างนั้นลูกเป็นเด็กเป็นเล็กจะเป็นประธานกฐินได้ยังไงคนโบราณเนี่ยเขาถือรู้ไหมอายุยังน้อยแค่นี้จะเป็นประธานกฐินเนี่ยอายุจะสั้นพูดอะไรนะสอนจำที่พระพูดได้หรือเปล่าคนอายุสั้นอายุยืนน่ะมันขึ้นอยู่กับบุญใครมีบุญเยอะอายุก็ยืนและไอ้คนมันตายเนี่ยนะมันตายเพราะกรรมเก่าที่เขาทำเอาไว้เด็กๆอย่างเนี้ยก็เป็นประธานกฐินได้นะลูกมันเป็นกุศโลบายที่เขาอยากให้คนเฒ่าคนแก่เนี่ยเป็นประธานกฐินกันรู้หรือเปล่าเพราะว่าโอกาสของเขาเนี่ยเหลือน้อยเป็นคนแล้วแต่ส่วนเด็กๆยังมีเวลาอีกหลายปีจริงๆแล้วเนี่ยการทำบุญเนี่ยก็ไม่ได้จำกัดอายุอะไรหรอกเป็นเด็กก็ทำบุญไว้เยอะๆเขาเรียกว่าสะสมบุญนะลูกเนาะงั้นหนูก็เป็นประธานกฐินได้แล้วจ้ะแม่ก็สอนนี่ดูลูกเราสิใจเป็นใหญ่เป็นพ่อที่ผิดเลยเป็นไรครับ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 ใหม่หมดเลยนะเนี่ยตามเขาทั้ง3คะแนนน่ะแพลวเป็นไปตบยังไงเนี่ยทำไมวันนี้เล่นไม่ดีเลยพี่จอยคะข้อแพลวเขาไม่พี่ไม่สนหรอกนะตอนนี้แพลวกำลังเล่นวอลเลย์บอลอยู่สมาธิก็อยู่ที่สนามสิถ้าปีนี้นะเสียแชมป์ไม่สีอื่นอ่ะฉันโทษเป็นความผิดเธอนะยี่แพลวเอาล่ะแพลวแล้วหนูจะแก้เกมยังไงบอกพี่มาสิเอาอย่างนี้นะคะตกลงไหมจ๊ะตกลง
หแพ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยเนี่ยอย่างนี้ต้องชนะแน่ๆแกไปเข้าข้างมันทำไมก็แค่ความคิดเด็กประถมแต่มันก็เป็นความคิดที่ดีนี่คะมองหน้าทำไมถ้าพี่ไม่มองหน้าหนูก่อนแล้วพี่จะรู้ได้ยังไงอะคะว่าหนูมองหน้าพี่อะแพ้แพ้ไป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 คนเราจะอยู่ได้ก็ต้องอาศัยบุญทั้งนั้นคนเจ็ดเป็นคนบุญน้อยเป็นเด็กก็ทำบุญไว้เยอะๆเขาเรียกว่าสะสมบุญเราก็เป็นประธานกฐินได้แล้วจ้ะแม่ใช่สิเราอ่ะต้องเป็นประธานกฐินได้ได้บุญเยอะบุญหายพ่อเยอะๆเอาบุญให้พ่อแม่พ่อเป็นยังไงบ้างจ๊ะหนูอยากไปเยี่ยมพ่อจังเลยแล้วหมอบอกว่าพ่อเขาเป็นอะไรบ้างเหรอจ๊ะพ่อเขาเป็นโรคกรดไหลย้อนน่ะลูกก็คงต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลสักพักต้องนอนที่โรงพยาบาลด้วยเหรอจ๊ะแม่ก็อย่างที่รู้นั่นแหละลูกพ่อเขาเป็นมาตั้งนานแล้วไม่ยอมไปรักษาสักทีมาตอนเนี้ยอาการก็เลยสุดหนักแม่จ๋าแม่แม่จ๋าแม่หนูอ่ะจะเป็นประธานกฐินให้ได้จะได้บุญเยอะๆจะได้ช่วยพ่อหายป่วยไวพ่อกับแม่ปรึกษากันแล้วนะลูกเพราะตั้งแต่พรุ่งนี้ไปพี่พลอยและน้องแพรวจะต้องช่วยแม่ส่งของที่ตลาดหนูสองคนต้องตื่นตอนเที่ยงคืนครึ่งแล้วกลับบ้านมานอนตอนตีสี่หลังจากนั้นต้องตื่นไปเรียนตอนหกโมงเช้าค่าใช้จ่ายอะไรที่เราลดได้เราต้องช่วยกันลดเพราะเราต้องเก็บเงินไว้รักษาอาการของพ่อนี่สินเราก็ยังไม่หมดแล้วพี่พลอยกับน้องแววก็ไม่ต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์แล้วนะลูกหนูสองคนเดินไปเรียนแล้วคันสบายมากจ้ะแม่แต่ก่อนหนูกับพี่พลอยอ่ะยังเคยไปช่วยแม่ส่งของที่ตลาดเลยคอยดูนะหนูจะช่วยแม่หาเงินมารักษาพ่อแล้วก็จะหาเงินมาช่วยพ่อกับแม่ใช้หนี้ด้วยจ้ะแม่จ๋าเราไปสวดมนต์กันก่อนดีมั้ยจ๊ะแม่จะได้อธิษฐานเอาบุญช่วยพ่อหายป่วยไวๆจ้ะลูกกำลังกิน5บาทค่ะเลือกเลยน้องแพรวทะเบียนรถอยู่ในถุงนะลูกนะแล้วก็ไปส่งให้ถูกคันอย่าผิดคันล่ะจ้ะแม่พร้อมไหมพร้อมจ้ะไปทางนู้นลูกนู้นไปแล้วพี่ฝ
่พลอยคณะลูกคณะถึงนี้ถึงนี้ค่ะเอาไปเลยลูกหยิบไปเลยนะเบาๆนะลูกนะเดี๋ยวมันจะช้ำอันนี้ลูกอันนี้ด้วย2กรัมนี่ไงเมตตาแม่อ่ะอันนี้ลูกอ่ะระวังด้วยนะลูกนะจ้าพลอยทางโน้นลูกทางโน้นอย่าส่งไปผิดทางนะจ้าไปแล้วนะจ้ากินนะหิวจ้ะแม่แต่ไม่เป็นไรเราจ้ะเดี๋ยวกลับบ้านไปหนูกับพี่พลอยอ่ะทอดไข่กินเองก็ได้จ้ะจะได้ประหยัดเงินนี่ก็ตามใจของก็ส่งหมดแล้วนะลูกนะเดี๋ยวก็เตรียมตัวกลับบ้านไปนอนได้แล้วแล้วอย่าลืมตั้งนาฬิกาปลุก6โมงเช้านะลูกนะตื่นไปเรียนให้ทันด้วยเข้าใจไหมจ้ะแม่แม่แล้วของที่เหลือนี่นะจ๊ะไม่เป็นไรลูกใส่สายอ่ะแม่ก็ขายหมดแล้วล่ะแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะกลับบ้านพี่พลอยน้องแพรวอย่าลืมนะลูกใส่บาตรก่อนไปโรงเรียนนะจ้าแม่กลับบ้านแล้วลูกจ้าแม่ไปเด้อไป